แต่ด้านหนึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและกำลังเกิดเป็นความเป็นห่วงอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มของแพทย์ค่ะที่ต้องดูแลผู้ป่วยในห้อง ICU เพราะว่าการดูแลผู้ป่วยในห้อง ICU ก็จะต้องใช้แพทย์ที่มีความหลากหลายเฉพาะทางนะคะขณะนี้ก็ได้เห็นทางกรมการแพทย์ทางกระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งระดมแพทย์จบใหม่เพื่อเข้ามาช่วยกันทำงานในช่วงเวลานี้ค่ะติดตามจากรายงานค่ะอยากฝากพวกเรานะครับเราจะดูแลคนไข้ให้ดีที่สุดวันนี้ขาดจริงๆนะฮะเราไม่อยากเห็นคนไข้นอนตายอยู่ที่บ้าน ICU เราไม่มีเลยนะฮะขาดใส่คิ้วแล้วหาไปไหนไม่ได้นะฮะวันนี้ต้องกราบขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนยังคิดว่าทำไมต้องเป็นฉันนะฮะทำไมไม่เอาคนอื่นมาทำไมต้องเป็นเรานะอันนี้ขอความร่วมมือจริงๆนะฮะความในใจจากรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อสถานการณ์โควิด -19 ต้องการสื่อสารถึงแพทย์จำนวน144คนที่เข้าอบรมวันนี้เพื่อชี้แจงว่าต้องส่งไปทำงานในจุดที่มีการระบาดของโควิด -19 และเป็นกำลังเสริมให้กับทีมแพทย์พยาบาลฝากมานะครับนะครับเราต้องขอโทษน้องๆจริงๆนะครับมันเป็นครั้งแรกนะครับที่เราระดมทำกันอย่างนี้นะฮะถ้าไม่ทำประเทศไทยอาจจะไม่รอดเราอาจจะเจอคนนอนตายเราคงไม่คิดนะครับว่าอยากจะเห็นคนนอนตายอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ไม่มีที่ไปประเทศไทยไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะครับประเทศไทยเราเมืองไม่น่าที่จะเป็นเห็นแบบนั้นว่าจะเลือกว่าใครจะอยู่ว่าใครจะไปนะครับแพทย์เหล่านี้เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน4สาขาคืออายุรแพทย์อายุรแพทย์โรคปอดอายุรแพทย์โรคติดเชื้อและแพทย์บำบัดวิกฤตที่เพิ่งเรียนจบเฉพาะทางและเคยมีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยโควิด -19 มาแล้วแพทย์ที่เข้าร่วมอบรมเปิดใจถึงภารกิจนี้ถามว่าทุกวันนี้เราก็เป็นฟันเฟืองที่ช่วยเหลือตัวภารกิจโควิดอยู่แล้วครับมันก็คงเป็นเหมือนฟันเฟืองที่มันก็ยังหมุนต่อไปได้เรื่อยๆครับแต่ว่าฟันเฟืองมันก็เหมือนที่ทุกคนทราบอ่ะมันก็ทำงานไปเรื่อยๆมันก็มีศึกมีหล่อได้ครับเราก็คงต้องก็คงเป็นฟันเฟืองต่อไปอ่ะแต่ว่ามันก็ทุกคนก็ต้องช่วยๆกันครับมันก็คงจะอาศัยแต่ฟันเฟืองเล็กๆเหล่านี้อย่างเดียวคงไม่ได้พอมีคนไข้ที่วินิจฉัยว่าเป็นโควิดมากขึ้นนะครับดังนั้นแล้วเคสผู้ป่วยหนักก็จะมากขึ้นตามแน่นอนว่าสิ่งแรกที่จะตามมาก็คือภาระงานที่หนักเคสที่ต้องเข้า ICU หรือเคสที่ต้องเข้าแบบกึ่ง ICU อะไรเงี้ยก็จะมากขึ้นดังนั้นภาระงานเราก็จะเยอะขึ้นนะครับพอบางครั้งมีภาระงานที่เยอะขึ้นเราเหนื่อยหรือว่าเราอาจจะทำให้พอเราเหนื่อยหรือเราไม่ไหวบางครั้งการป้องกันตัวเองของเราก็อาจจะบกพร่องลงหรือว่าดรอปลงไปอาจจะทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหมอก็เชื่อว่าทุกคนที่ได้รับหน้าที่เข้ามาดูแลตรงนี้ก็น่าจะมีการป้องกันตัวเองอย่างดีที่สุดแพทย์69คนจาก144คนถูกจัดสรรให้ไปช่วยงานดูแลผู้ป่วย ICU 4โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลวชิระพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์โรงพยาบาลพลังแผ่นดินที่กำลังขยายเตียงผู้ป่วย ICU เพิ่มเพื่อรองรับสถานการณ์และบางส่วนอาจจะไปช่วยเสริมโรงพยาบาลบุษราคำส่วนแพทย์ที่เหลืออีก75คนให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในเขตสุขภาพของตนเองคือนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรสาครชลบุรีสมุทรปราการยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลาเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดและผู้ป่วยมีจำนวนมากการดูแลคนไข้ ICU ก็คือคนไข้หนักมากนะครับที่ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ระดับสูงสุดเพราะว่าเป็นคนไข้ที่มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเพราะคุณหมอเหล่านี้เนี่ย จบสาขานี้สามารถที่ดูแลคนไข้ใน ICU โดยเฉพาะโรคทางอายุรกรรมได้อยู่แล้วนะครับคุณหมอเขามีความเชี่ยวชาญแล้วก็ในห้วงที่ผ่านมาระหว่างการอบรมเนี่ยคุณหมอทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมเนี่ยผ่านการดูแลคนไข้วิกฤตมาอยู่แล้วนะครับ
กรอบปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มนี้เบื้องต้นกำหนดไว้1เดือนคือเดือนกรกฎาคมแพทย์1คนจะปฏิบัติหน้าที่1ผลัดผลัดละ8ชั่วโมง1สัปดาห์หยุดได้2วันส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆสามารถเบิกได้ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าค่าเวรให้เบิกที่โรงพยาบาลต้นสังกัดปลายทางแพทย์กลุ่มนี้ได้รับวัคซีนโควิดครบหมดแล้วและอยู่ระหว่างพิจารณาค่าประกันชีวิตให้กับแพทย์